โอ้ดูดูพี่แกเขาก็ยังเขากำลังยิงอยู่เลยฮะฮัลโหลเทสโอเคครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่าอะไรเอ่ยติ๊กต๊อกนั่นก็คือเกม SCP Containment Beat นะครับผมโอ้โหห่างหายกันไปนานพอสมควรเลยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าพี่ทำไมห่างหายกับเกมนี้เป็นนานจังเลยนะฮะผมอยากจะบอกว่าผมเบื่อนะฮะคือมันไม่ใช่อะไรหรอกเว้ยผมเบื่อคือผมเล่นมันหลายเวอร์ชั่นหลายซีรีส์แล้วนะครับตั้งแต่นู่นตั้งแต่แบบต้นตำรับ 0.0011 สักอย่างนี่แหละที่แบบว่าตัวคนแบบอธิบายไม่ถูกอ่ะไอ้ยามยังเป็นตัวสีขาวไปเลยอะไรประมาณนี้แหละนะโอเคไม่ต้องสนใจครับมาเข้าเรื่องของเรากันต่อนะครับซึ่งในคลิปนี้นะฮะเราจะเอาตัวละครมาปะทะกันนะครับระหว่างหน่วยพิเศษนายเทนฟ็อกนะครับผมกับเหล่ามอนสเตอร์ใน SCP ในเกมนี้นะฮะมาปะทะกันดูซิว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็ได้ทำการเตรียมตัวละครไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วมันจะเป็นอย่างไรรอรับชมได้เลยครับผมโอ้ยตัวละครแรกนะครับที่เราจะมาเสกก็คือหน่วยนายเทนฟ็อกนะครับเดี๋ยวขอชี้แจงนิดนึงนะฮะสำหรับเวอร์ชั่นใหม่ๆเนี่ยต้องพิมพ์คำว่า MTF นะครับในเวอร์ชั่นก่อนๆเนี่ยต้องพิมพ์เป็น NTF ใช่ไหมแต่ในตอนนี้มันเปลี่ยนเป็น MTF แล้วนะครับซึ่งเราเสกมาปั๊บเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่ามันก็คือนายเทนฟ็อกนี่ว่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับ MTF MTF นั้นแต่งตัวเป็นชุดสีน้ำเงินไม่ใช่เหรอนายเทนฟ็อกมันก็อีกแบบนึงใช่ไหมแต่ผมอยากจะบอกว่าไอ้หน่วยนายเทนฟ็อกเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในสมาชิกในหน่วย MTF นี่แหละแต่ว่าเขาแยกหน่วยงานออกมาไงมันก็เหมือนกับอะไรอ่ะทหารเรือทหารอากาศทหารบกอะไรประมาณนี้แหละครับเขาแยกออกมาเป็นหน่วยงานของเขานะฮะแต่จริงๆแล้วมันก็คือ MTF นี่แหละนะเข้าใจนะโอเคเพื่อไม่การเสียเวลาครับเราเสกต่อเลยโอเคเราเสกมาแล้วนายเทนฟ็อกซ์3นายนะครับถือปืนคู่ใจนะฮะเป็น P90 โอ้เป็นปืนคนเบาผมก็ไม่แน่ใจทำไมเขาไม่ถือปืนไรเฟิลจู่โจมครับอย่าง M4 M16 นี่เขาไม่ถือมันอาจจะคล่องตัวกว่าใช่ไหมโอเคก็แล้วแต่เขานะครับว่าจะใช้อาวุธไหนนะครับทีนี้เราจะมาเสกมอนสเตอร์ซอมบี้นะครับผมโอเคตอนนี้ผมเสกซอมบี้มาเยอะพอสมควรนะครับประมาณถึง10เห็นว่าน่าจะประมาณถึง10นะฮะก็หน้าตามันก็ประมาณนี้นะครับตาโบ๋ไปข้างนึงด้วยมันแต่งตัวเป็นชุดหมอนะครับเป็นหมอผ่าตัดนะครับผมแต่ว่าเขาติดเชื้อ SCP-008 ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำพิธาไหนนะฮะแม่งติดเชื้อครับผมเป็นซอมบี้แม่งเลยโอเคหลังจากนี้นะครับเรามาดูพฤติกรรมของพวกเขากันดีกว่านะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับรับชมเลยแย่โอ้ my god เดี๋ยวหามุมดีๆก่อนฮะโอ้ดูพี่แกเขากำลังยิงอยู่เลยฮะเขาเดินแบบนิ่งแบบไม่รู้นอนไม่รู้หนาวอันนี้ก็เดินควงแขนหมุนกันไปหมุนกันมานะฮะซอมบี้ไม่ทำร้ายนายเทนฟ็อกนะครับเหมือนว่าทางสตูดิโอผู้สร้างเขายังไม่ยังไม่สร้างให้แบบว่ามาทำร้ายไอ้พวกนี้ใช่ไหมแต่ไอ้นายเทนฟ็อกเนี่ยเขาได้สร้างนะครับว่าให้โจมตีนี่ไงเหลือ2ตัวครับฮึโอเคโอเคตอนนี้ซอมบี้ตายหมดแล้วนะครับเป็นฝีมือของหน่วยนายเทนฟ็อกนี่เองครับผมจะบอกว่าไอ้ซอมบี้เนี่ยถ้าเกิดมันมาสู้นายเทนฟ็อกเนี่ยนายเทนฟ็อกท่าทางจะแย่เหมือนกันนะครับแต่ผมรู้สึกผิดหวังว่ะซอมบี้มันไม่มาบวกนะครับเดี๋ยวเราเอาใหม่ลองเสกใหม่เสกแม่งใกล้ๆเลยตรงกลางโบพวกเขาเลยฮะโอเคเสกมาแล้วเดี๋ยวดูซิเขาจะทำร้ายมันไหมโอเคไม่ทำร้ายครับยืนให้เขายิงโอเคเห็นได้ชัดเจนเลยคือเขายังไม่ลงโปรแกรมใ
ซอมบี้ทำร้ายนายเทนฟ็อกนะครับให้ทำร้ายแต่คลาสดีแย่ว่ะผมรู้สึกผิดหวังว่ะเอาไว้รอในเวอร์ชั่นใหม่ๆเข้ามานะครับเขาอาจจะทำให้ไอ้ซอมบี้พวกนี้ทำร้ายนายเทนฟ็อกได้นะครับโอเครอต่อไปนะฮะโอเคนะฮะเป็นยังไงกันบ้างนะครับระหว่างการเผชิญหน้าทั้งสองฝ่ายนะครับระหว่างหน่วยนายเทนฟ็อกกับซอมบี้ครับผมก็รู้สึกว่าผิดหวังเล็กน้อยนะครับมันแบบว่าน่าจะมาลุมทำร้ายนายเทนฟ็อกได้นะแต่ว่ามันทำร้ายไม่ได้สิคือสตูดิโอผู้สร้างเขายังไม่ลงโปรแกรมให้มันอะไรประมาณนี้นะฮะมันก็เลยยืนแม่งเลยให้ทำร้ายแต่คลาสดีแล้วก็สำหรับที่ใครชอบคลิปนี้นะฮะก็สามารถกด Subscribe ติดตามรอรับชมผลงานต่างๆได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำตัวอื่นๆกันบ้างนะครับระหว่างซอมบี้ตัวอื่นหรือไม่ก็ SCP ต่างๆนะครับให้นายเจนฟ็อกมาเผชิญหน้าครับผมโอเคแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะฮะสวัสดีบ๊ายบายครับผม